และคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวหูฟังนะครับผมที่ผมใช้ตัวปัจจุบันอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาที่ผมทำคลิปในช่วงปัจจุบันเนี่ยหูฟังของผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมใช้สีดำใช่ไหมแต่ปัจจุบันนะตอนนี้ผมใช้ตัวสีขาวนะครับผมสาเหตุที่เปลี่ยนจากหูฟังตัวเก่าเนี่ยมาเป็นตัวใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวเก่าเนี่ยผมทำสายมันชำรุดจนแบบว่าใช้งานต่อไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับและไอตัวสีขาวตัวนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเริ่มแกะกล่องให้เขาดูตั้งแต่ต้นยันตอนที่ใช้งานจริงๆแล้วนะครับว่ามันดียังไงแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นการรีวิวสไตล์ของผมเลยนะครับตรงไหนรีวิวไม่ละเอียดหรือยังไงก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมซื้อมาจริงแล้วก็ใช้งานจริงนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับอันนี้เนี่ยผมสั่งจากแอป Shopee นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันนะครับนี่ครับหลังจากที่ผมแกะกล่องออกมานะครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วนะครับผมก็แพ็คอย่างดีนะครับผมและนี่ก็คือหูฟังของผมนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าได้มาแรกๆนี่ตื่นเต้นสุดๆและแน่นอนนะครับว่าหูฟังที่ผมใช้นะครับผมนี่ก็คือ Logitech G733 นั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะครับและที่สำคัญเลยคือหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังแบบไวเลสนะครับก็คือแบบไร้สายนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาทำการแกะหูฟังตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่คุณดูเห็นนะครับเขาก็จะมีบอกวิธีการใช้งานของเจ้าตัวหูฟังด้วยนะครับซึ่งผมก็กำลังแกะเจ้าตัวหูฟังออกนะครับถ่ายมือเดียวนะครับแกะมือเดียวมันก็ลำบากอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแต่ก็นะครับอย่างที่คุณดูเห็นนะครับว่าผมก็แกะออกมาแล้วนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมมาครับผมเรามาดูเจ้าคีเพย์เองนะครับผมที่เราแกะออกมาจากกล่องเมื่อกี้นะครับดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนอกจากตัวหูฟังนะเดี๋ยวหูฟังเนี่ยเอาไว้ที่หลังก่อนละกันตัวนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณจากหูฟังของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็เอาไปเสียบเข้ากับคอมของเราปกติครับต่อมาเราก็มาแกะเจ้าคีเพย์เองต่อนะครับดูซิว่าอันต่อไปจะเป็นอะไรรอสักครู่นะครับแกะยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมแกะไม่เป็นนั่นเองครับรอสักแป๊บนึงนะนิดเดียวหลังจากที่ผมแกะออกได้แล้วนะครับอย่างที่คุณดูเห็นนะครับสายสีดำๆนี่คือสายชาร์จหูฟังของเรานั่นเองนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือไมค์หูฟังนั่นเองนะครับผมนี่ครับเป็นไมค์แย่นะครับผมเสียบต่อที่หูฟังอีกทีนี่นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าไมค์หูฟัง Logitech 733นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็เจ้าไฟเอกของเรานะครับนั่นก็คือตัวหูฟัง Logitech 733นั่นเองนะครับอย่างที่คุณดูเห็นนะครับว่าตอนนี้นะเขาห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกอย่างดีนะครับอย่างที่คุณดูเห็นเลยนี่ครับผมพระเอกของเรานะครับผมนี่เป็นไงสวยงามมั้ยไม่รู้นะคนดูชอบหรือเปล่าแต่เอาจริงๆเนี่ยผมชอบเลยนะอย่างที่เห็นผ้าสีม่วงๆนี่ก็คือเป็นผ้าสายน่าจะเป็นยางๆเนี่ยแหละครับแล้ววัสดุเนี่ยก็อย่างดีนะเห็นมั้ยผมปิดงอขนาดนี้ก็ยังไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าคุณจะใส่หูฟังไม่ถูกด้านนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีบอร์ดนะครับตัว R แล้วก็ตัว L นะตัว R เนี่ยก็คืออยู่ทางขวานะครับส่วนตัว L เนี่ยก็คือทางซ้ายนั่นเองนะครับผมก็เลฟกับไลท์นั่นเองในส่วนของตัวหูฟังนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับเพื่อให้เข้ากับสีสันของเรานั่นเองต่อมาแล้วก็คือเจ้าสายหูฟังตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่น่าจะเป็นประมาณว่ายางยาครับมันดูแบบยืดหยุ่นดีนะอย่างที่คุณดูเห็นนะครับว่ามันก็แกะได้แล้วก็ยืดได้แบบนี้เลยนะครับไอ้เจ้าสายตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อได้ตามพวกแอปส้มแอปฟ้าก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าที่ Logitech เนี่ยตอนนี้มีขายหรือเปล่านะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นของแต่งซื้อมาเปลี่ยนได้อย่างกรณีที่คนดูเนี่ยอาจจะไม่ชอบเจ้าสายรัดสีม่วงๆแบบเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไปซื้อสีอื่นก็ได้นะครับแต่ที่ผมเห็นเนี่ยมันมีอยู่หน้าในแอปส้มอะไรประมาณเนี้ยโดยเฉพาะที่ข้อหูฟังของเราหรือจะเรียกว่าฟองน้ำหูฟังก็ได้นะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าตรงเนี้ยมันสามารถแกะถอดได้นะครับก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้นะในกรณีที่เราไม่ชอบสีนี้เนี่ยและที่สำคัญเนี่ยตรงหูซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มเล็กๆนะครับเป็นปุ่มรีเซ็ตสัญญาณหูฟังนะครับในกรณีที่หูฟังเราเนี่ยเกิดอาการมีปัญหาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมใช้แล้วคือมันไม่มีปัญหาเลยมันเหมือนหูฟังที่แบบใช้แบบมีสายอะไรประมาณนี้เนี่ยแนะนำเลยนะจริงๆสำหรับคนที่ไม่ชอบหูฟังที่แบบมีสายแต่แบบอยากใช้ตัวไร้สายเงี้ยไอตัวนี้ไม่ใช้ได้ดีจริงๆครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่อยู่ในกล่องหูฟังนะครับสายชาร์จตัวรับสัญญาณไมค์หูฟังแล้วก็หูฟังนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไดเวอร์ของหูฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างและมันทำอะไรได้บ้างครับมาตอนนี้ก็อยู่ในไดเวอร์เจ้า Logitech แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเรียกไดเวอร์หรือเรียกโปรแกรมผมไม่รู้นะว่าเขาต้องเรียกยังไงแต่ผมขอเรียกไดเวอร์แล้วกันนะครับอ่ะมาหูฟังของเรานะครับผม G733 นะครับนี่ครับเขาก็จะโชว์สถานะแบตนะครับว่าตอนนี้แบตเราเหลือเท่าไหร่อย่างตอนนี้ผมเต็ม 100% เลยนะเนี่ยแล้วก็ขึ้นคอนเนคชั่นไลท์สปีดนะครับก็คือตอนนี้เชื่อมอยู่แล้วนะครับอ่ะไหนเรากดเข้าไปดูซิมันทำอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าหูฟังเนี่ยหูฟังของเราเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้นะครับสำหรับใครที่ชอบสายฟังเพลงเพราะๆสายเล่นเกมนะครับแบบอยากได้ฟังเสียงที่แบบมันดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ตรงนี้สามารถมาปรับได้นะคุณดูเดี๋ยวผมเปิดเพลงไปด้วยแล้วกัน
ลองดูนะนะเสียมันครับมันเริ่มเปลี่ยนไปไหมเนี่ยเห็นไหมมวยเกมมิ่งนะครับอันนี้สปอร์ตอันนี้สปอร์ตอันนี้เอนเตอร์เทนเมนต์นะมาเสียก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณดูเห็นเลยตอนนี้ไม่รู้นะเป็นยังไงอ่ะลองดูลองนั่นกันนะครับนะสามารถปรับได้หมดเลยเสียงนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ดูเห็นนะครับหรือใครชอบค่าเดียวก็กดติ๊กออกก็ได้นะครับตรงนี้นะต่อมานะครับกับเจ้าตัวไมโครโฟนผมคิดว่าใครหลายคนน่าจะอยากได้ยินเสียงเจ้าไมโครโฟนของผมฟังตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเทสให้คุณดูได้รับฟังกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับผมใช้ไมค์หูฟังแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับเสียงเป็นไงดีหรือไม่ดีหรือยังไงคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่บอกไว้ก่อนมันสามารถปรับแต่งได้นะครับกดตรงนี้ครับผมกดติ๊กตรงนี้เลยนะครับบูไวท์นั่นเองนะครับผมนี่ครับสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับเขาก็จะมีแบบว่าค่าที่เขาเซตมาให้แล้วนะเห็นไหมเสียงก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผม AM Radio นะครับเนี่ยบอสแคสก็เสียงมีความแตกต่างบอสแคส1บอสแคส2นะครับผมระบบ FM นะครับผมนะอยู่กับ DJ ต้านะครับผมนะก็สามารถปรับได้หมดนะครับจะเป็น High Voice Soft อะไรต่างๆนะก็อย่างที่คุณดูเห็นนะครับก็สามารถปรับแต่งได้นะครับผมอย่างที่คุณดูเห็นเลยนะตอนนี้นะครับก็มีให้ทำนู่นทำนี่ได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งเรื่องไฟ RGB ได้นะครับไม่รู้นะหูฟังในกล้องคนดูอาจจะเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าดูในหน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับแต่งแบบตรงนี้แบบคือในหน้าจอเนี่ยมันก็ซิงกันเลยนะครับก็คือเห็นในจอเป็นไฟยังไงของจริงก็แบบนั้นนั่นแหละครับอย่างที่คุณดูเห็นนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมชอบกันหรือเปล่ามีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นเกม PB ให้คนดูได้รับชมกันนะครับว่าเอ้ยหูฟังมันฟังดีไหมจากประสบการณ์ที่ผมเล่นจริงๆเนี่ยดูซิว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับก็ต้องเป็นเกม PB แหละนะครับผมเพราะว่าในช่องผมส่วนมากก็ทำ PB เนาะคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านก็อาจจะคุ้นเคยกับเกม PB อยู่แล้วนะแต่อนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามีได้ลองหูฟังได้ลองอุปกรณ์อะไรต่างๆที่แบบว่าเอ้ยเกี่ยวกับเกมแล้วแบบว่าอาจจะเล่นเกมอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเล่น PB แล้วจะเป็นยังไงครับผมไปครับมาปืนนิดนึงนะตั้งมาแค่ไหนนี่ตรงเนี้ยได้ยินมันวิ่งเองบนแต่ได้ยินเสียงนะได้บนชัด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 เสียงชัดจริงไอ้บนแต่กูยังไม่โดนไม่ชินไม่ยังไม่ชินเลยคมจัดเด้อถ้ามันเถอะมันยังสับสนอยู่มันยังไม่ค่อยชินมันคุยกับใครวะI'm
ั่นเองเพื่อนโอเคโอ้โหข้างหน้าเหรอเอาไว้ให้กระทืบไปที่นั่นเฮ้ยเล่นป่ะเจอแล้ววะยาวเฮ้ยอ๋อโบอกบอกให้รู้ว่ามาโอ้โหได้เสียงหน้าเอโอ้โหไม่น่าดันเลยกูเดี๋ยววันนี้ผมอยู่กับจิงดาก้อนเดิมใครวะไอ้เหี้ยตามก็เสียเซลหมดชิบหายโยกเว้ยแค่สอนเหรอไม่ใช่ไม่ใช กลับมาเถอะเพื่อนลำบากกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าเลยนะแล้ววันนี้ผมจะเก็บหมดด้วยสไนเปอร์ขาเข้าแฝดนะครับพร้อมกับตัวรองหูฟังเทสเก็บหมดเก็บหมดนี่ไงได้ยินได้ยินไม่งั้นไม่เดินหรอกYeah.
บูก็ตั้งนานบูตั้งนานแน่นอนโอ้ย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 พลังของพลังของหูฟังโอ้ยคนลุกคนลุกพลังของหูฟังครับนี่ยิงควันเดี๋ยวนะฟางฟ้าเขาไม่ซื้อไอเทมเพิ่มจำนวนกระสุนไม่มีใครกลัวแต่ไหนยังไม่ยิงยิงไปก่อนแต่ตอนนี้ทำอะไรทำได้แล้วนะทำไปก่อนแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวแล้วจริงๆแต่เขาก็แฝดผิวกว่านะถ้าเล่นจริงเฮ้ยยิงไม่โดนโดนไปทันเองเข้าบีอยู่ข้างล่างได้ยินทุกอันนูเอ้ยอยากรู้อยากเห็นอ้าวแจ็คชิบหายยังโหดเลยจบเลยฟังเสียงคนอย่างแม่นเลยถ้าฟังเสียงว่าระเบิดไม่ออกกูเดินหูฟังแล้วหูกูเลยฟอร์มเดพิวโอ้โหเสียงคนอย่างแม่นนะเสียงคนอย่างแม่นเนี่ยโอ้โหเล่นตั้งแต่เข้ามาเลยอะแฟกอ้าวถ้าเขาแปดฟิวก็เยอะเลยเฮียมันให้เราแบบว่าถ้าเขาแปดคือเบฟ้าถ้าเขาแปดใช่ส่วนบาเล็ตเป็นพีวีดีอ่ะเออแต่ยิงหนักอะไรเงี้ยเนาะเออใช่ได้ชัวร์อยู่ยาวใช่จบยังวะ เรียบร้อยแหมสุดยอดจริงๆเนี่ยพลังของฟังโรจิเทคเนี่ยครับ G3 เอ้ย G733นี่แต่ถูกใจต้องเป็นไวเลสนี่แหละเออไม่คิดว่าไวเลสมันจะเรื่องเสียงเออไม่คิดมันจะดีขนาดนี้ไม่ได้หวังเลยกะประมาณแบบกะมาเอาฟังเพลงมันเป็นไวเลสอ่ะแบบมันไม่ดีมันแบบจะเจ๋งเท่าสายหรอวะเออก็คือเยี่ยมเลยว่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมเจอกันจ้า